อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memories กันต่อนะฮะมาวันนี้เราต้องไปที่จังพลาซ่านะฮะอยู่ที่โคลูนเลเวล1นะเราคุยกันไว้แล้วเมื่อพาร์ทที่แล้วเราจะไปหาจุดที่เวอร์มอนตกลงมายังเอเดนนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าตกมาได้ยังไงโหแล้วก็ปีกเองบังอีกแล้วบังตลอดเบลเฟมอนอ้าวอยู่นี่เองทางนี้ทางนี้อืมฉันน่ะตกมาที่นี่ที่ไหนสักแห่งอ่ะแหละอืมฉันมั่นใจแน่ๆว่าที่นี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นจุดเชื่อมหรือว่าจุดแบบที่เป็นรอยต่ออะไรต่างๆนะแต่ฉันรู้เลยว่าต้องเป็นที่นี่แน่นอนดูเหมือนว่าจุดเชื่อมต่อบางทีมันอาจจะไม่เสถียรก็ได้รอแป๊บนะเดี๋ยวจะทำให้มันค่าของมันเสถียรลงนี่ไงน่าจะเป็นจุดที่พวกทาคุมิเคยเข้าอะไรฮะจำได้นี่แหละฉันออกมาจากหลุมนี้ได้ผลงั้นสินะและดูเหมือนว่าจุดเชื่อมที่เชื่อมไปยังมาเธอร์อีเตอร์ก็ทำงานแล้วเช่นกันทำได้ยังไงเนี่ยเอริกะก็คือไอ้บันทึกที่ซูเอโดะมอบให้นะฮะมันบอกค่าแล้วก็จุดสถานที่ของมาเธอร์อีเตอร์มาอยู่พอดีสิ่งที่เอริกะทำก็แค่พยายามเชื่อมต่อเท่านั้นเองก็แค่เหมือนกับการเปิดแบ็กดอร์นะนั่นแสดงว่าไม่สามารถจะกลับไปที่ดิจิตอลเวิลด์ได้ผ่านหลุมอันนี้งั้นเหรออืมฉันใช้เครือข่ายของอีเตอร์ในการบังคับเปิดมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้และมันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะนำเราไปหามาเธอร์อีเตอร์ด้วยนะงั้นเหรอแต่ถ้าหากว่าไอ้พวกนี้น่ะมันได้แบบว่าทฤษฎีนี้อะไรต่างๆเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นแล้วก็สักวันหนึ่งมันคงจะเป็นไปได้ที่แบบจะสร้างทางไปยังดิจิตอลเวิลด์นะจริงเหรออืมโอเคงั้นก็นี่แหละหลังจากที่เราแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายของอีเตอร์แล้วนะเราจะเป็นต้องระวังตัวพวกมันด้วยก็จะแฝงตัวเข้าไปโดยการแฮกพวกมันนะฮะแล้วก็ปลอมตัวเป็นพวกมันดังนั้นถ้าหากเราทำได้เราจะไม่โดนโจมตีจากมาเธอร์อีเตอร์ต่อให้อยู่ใกล้ก็ตามปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเอริกะถ้าหากเราโดนล้อมแล้วก็เดี๋ยวฉันจะแฮกแม่งทุกตัวเลยไม่นายต้องอยู่ที่นี่แล้วคอยจับตาดูทางออกไว้เอ้าทำไมล่ะมันต้องการใครบางคนแบบเป็นคนเฝ้าทางเข้าไว้น่ะเพราะจะหากมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องฝากนายด้วยนะเนี่ยแต่ว่าฉันเองก็อยากจะเข้าไปช่วยชิโตเซะเหมือนกันฉันก็รู้แต่ฉันคิดว่านายยังไม่พร้อมหรอกนะเฮ รู้หรือเปล่าว่านี่มันเป็นภารกิจที่อันตรายมากมันอาจจะมีอะไรที่แบบโคตรอันตรายรออยู่ก็ได้นะหรือเกิดขึ้นอันตรายงั้นเหรอตอนแรกก็กะว่าจะพึ่งพานายอ่ะแหละแต่ตอนนี้เรามีเคซูเกะแล้วไงโอเคถ้างั้นแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเอริกะอ
ยังไงซะฉันก็เป็นดิจิมอนแฮกเกอร์แล้วก็ผู้ที่จะเป็นแวนการ์ดในอนาคตโอเคได้เลยโดนหลอกง่ายจังวะเอลิกานี่ก็ไซโคแล้วก็คอนโทรลคนอื่นเก่งมากเลยนะฮะถ้าได้เป็นเมียนี่คือยังไงก็ไม่รอดอ่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเข้าไปแล้วนะพอฉะนั้นแหละฉันเลยอยากจะทิ้งเขาไว้ข้างหลังนั่นก็เพราะว่าเวอร์มอนต์นั่นน่ะพึ่งพาไม่ได้แถมยังไอ้เรื่องความซุ่มซ่ามที่เกินคณาอีกแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าฉันเองต้องการใครสักคนคอยป้องกันทางเข้าไว้อะนะถ้างั้นแล้วก็ฝากด้วยนะฉันก็รู้นะว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะเวอร์มอนต์หรือจะฉันเรียกนายว่าไอ้แวนการ์ดอะไรที่นายพูดเมื่อกี้แวนการ์ดฝากฉันได้เลยนะไม่ต้องห่วงไปดีมาดีเยี่ยมไปเลยตอนนี้เอลิกะนี่เริ่มจะมองฉันเป็นแวนการ์ดแล้วสิวงเล็บยังก่อนยังอีกไกลยังเห็นเป็นแค่ดิจิมอนซูมซ่ามอยู่คำมาเลยจะพวกแฮกเกอร์หรือว่าพวกดิจิมอนทั้งหลายเก่งจริงมึงเข้ามาท้าทายทั้งสองคนรีบกลับบ้านเร็วๆนะอะไรวะไอความกล้าหาญเมื่อกี้มันหายไปไหนละแวนการ์ดของกูอย่างนี้มันไม่แวนการ์ดเลยนี่มันแวนเก้เนี่ยนี่ไงเครือข่ายของอีเตอร์เวอร์มอนต์จะเป็นไรหรือเปล่านะได้ยินที่เขาตะโกนก่อนที่เราจะออกมาหรือเปล่าบางทีฉันว่าเราไม่ควรจะทิ้งเขาไว้แบบนั้นเลยนะไม่ได้หรอกเอาเข้ามายิ่งแย่ผมว่าอีเตอร์เน็ตเวิร์คอาวตารนะระบบเครือข่ายของอีเตอร์นะฮะเจอละ1ตัวมาได้เวลาพอดีเลยแกทำให้มันอ่อนแอลงให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะใช้โอกาสนั้นแหละแฮกแม่งเลยดีเข้ามาอย่างแกไม่ต้องชาร์จหรอกแค่นั้นก็พอแล้วถึงเวลาที่เราจะขโมยไอ้การอนุญาตของมัน permission นะฮะถ้าเราได้มาเราจะได้เข้าไปได้เรียบร้อยสำหรับพวกมันแล้วตอนนี้เราก็เหมือนจะเป็นข้อมูลที่ต้องส่งไปที่มาเธออีเตอร์งืดแล้วก็ไปเห็นไหมตอนนี้อีเตอร์มันไม่สนใจเราเลยทีนี้เราก็สามารถเข้าไปใกล้มาเธออีเตอร์ได้ละแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตามอีเตอร์บางตัวมันก็ไม่หลงกลนะฮะมันก็ยังจะโจมตีเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นระวังตัวด้วยก็ยังมีบางตัวสินะแต่ส่วนมากก็คงจะไม่อย่างเช่นไอ้ตัวล่างแบบนี้ก็คงจะไม่ละอะไรนั่นจะบอกนะว่าเป็นข้อมูลจิตใจของมนุษย์น่ะโอ้โหหลายคนนั่นน่ะงั้นก็คือนี่สินะเป็นข้อมูลจิตใจของมนุษย์ปกติธรรมดามันรูปร่างเป็นแบบนี้นี่เองไม่มีอะไรหรอกถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าข้อมูลของชิโตเซะมันเป็นแบบไหนโชคดีจริงๆที่ฉันพาหมอนี่มาด้วยพาใครมาอันคิโลมอนนะฮะโอเคจำได้ใช่ไหมนี่เป็นพาร์ทเนอร์ดิจิมอนของชิโตเซะเองนั่นแหละ
精神データを外に出すための受け皿になってもらおうと思って連れてきたの。ฉันก็หวังว่าหมอนี่จะเป็นช่วยตัวทำให้ดึงข้อมูลของชิโตเซออกมาได้ชิโตเซの情報を一番知っているのはこの子だから精神データの居場所もわかるかもしれない。นั่นก็เพราะว่าหมอนี่นะเป็นคนที่รู้จักชิโตเซมากกว่าใครก็คงจะหาเขาเจอแหละนี่พวกเรากำลังตามหาชิโตเซอยู่นะนายรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่ไหนอ่ะรู้ไปตามอันคิโลมอนไปไปกันเถอะโถยลำคาญชะมัดอิเซริวโอจินยังได้เจอกันอีกเลยปะนั่นไปเจอยูโกแทนสวัสดียูโกนั่นคนงั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นแบบว่าข้อมูลปกติในสถานที่แบบนี้ยูโกของแซกซอนไม่หรอกฉันไม่ใช่เขาและฉันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยหมายความว่ายังไงเนี่ยเอาเป็นว่ามันค่อนข้างอธิบายได้ยากนะว่าแต่ว่าพวกเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็อย่างนี้นี่เองเธอแฮกอีเตอร์เข้ามาได้งั้นเหรอเนี่ยเธอแฝงตัวเข้ามาในฐานะข้อมูลของอีเตอร์อย่างนี้นี่เองไม่นึกเลยว่าจะเห็นคนที่สามารถเข้ามาได้ด้วยวิธีนี้แต่ก็นั่นแหละนะไม่มีใครมาได้ไกลขนาดนี้มาก่อนเลยเธอทำได้กันยังไงเนี่ยก็คือมันต้องใช้พลังความคืบหน้าความคิดอย่างมหาศาลเลยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองพวกเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอเดนงั้นสินะอ้าวรู้ได้ยังไงเนี่ยก็คือเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่ายูโกตอนนี้นะฮะจะเป็นแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของข้อมูลขนาดใหญ่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มักจะรู้อะไรเยอะแยะนั่นแหละไม่ต้องห่วงแต่ก็นั่นแหละนะผมโดนอีเตอร์มันดูดซับไปซะแบบเต็มที่เลยความสามารถก็เลยค่อนข้างมีจำกัดนี่คุณเป็นตัวอะไรกันแน่จะเรียกฉันว่าเป็นกาดก็ได้เป็นแบบคนคอยเฝ้านะฮะพวกเราคอยปกป้องข้อมูลจิตใจของมนุษย์ที่โดนดูดกลืนเข้ามาที่นี่โดยฝีมืออีเตอร์เพราะฉะนั้นแหละพวกมันจะได้แบบว่าไม่ลบเราโดยอุบัติเหตุได้คอยปกป้องข้อมูลจิตใจงั้นเหรอถ้างั้นเราก็ช่วยคืนข้อมูลจิตใจของชิโตเซให้หน่อยได้ไหมขอโทษด้วยนะแต่เรื่องนั้นฉันช่วยไม่ได้สิ่งเดียวที่ฉันทำได้ก็มีเพียงแค่ปกป้องข้อมูลจิตใจไม่ให้ถูกลบก็แค่นั้นเองทำได้แค่นั้นจริงๆแล้วว่ายูโกแต่ก็นั่นแหละนะหลังจากที่ข้อมูลจิตใจนั้นแยกออกมาจากร่างกายก็เป็นไปไม่ได้แล้วที่แบบว่าจะรวมกลับเป็นอีกรอบนึงและก็มันไม่ได้มีวิธีที่แบบว่าจะสามารถ
ระบุเจาะจงรายบุคคลได้ในทะเลข้อมูลจิตใจอันกว้างใหญ่นี้หายากนะฮะอะไรคืออะไรมีสิ่งเล็กๆเฮ้ยอันคิโรมอนเจอแล้วนี่ไงนั่นคือชิโตเซงั้นเหรอโอ้โหอย่างนี้นี่เองดิจิมอนสินะฉันรู้สึกได้ถึงแบบว่าสายสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นนะถึงแม้จะเรียกว่ามิตรภาพไม่ได้แต่ว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะยังไงซาชิโตเซะเนี่ยก็ดูแลดิจิมอนของเขาอย่างดีใช้เวลาด้วยกันมาตั้งเยอะนะฮะอย่างนี้นี่เองทั้งนั้นก็มันคือความเชื่อใจงั้นสินะดิจิมอนตัวนี้จะพาชิโตเซะกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่โลกของเราเกิดดิจิตอลชิฟทั่วโตเกียวไปหมดแล้วตอนนี้ดิจิมอนก็สามารถปรากฏตัวในโลกจริงได้บางทีหมอนี่อาจจะพาชิโตเซะกลับไปที่ล่างได้ก็ได้เข้าใจแล้วถ้างั้นแล้วก็ฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่นี่นานเกินไปเลยทำให้ความคิดของฉันเนี่ยไม่ค่อยยืดหยุ่นเอาซะเลยถ้าหากพวกเธอเชื่อมั่นในความเป็นไปได้แล้วก็ฉันก็ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามหรอกนะและอีกอย่างก็คือพวกเธอเสี่ยงมาตั้งเยอะเพื่อที่จะมาถึงที่นี่เอาเขากลับไปได้เลยคุณเอ็นก็เป็นเอเดนซินโดมเหมือนกันงั้นเหรอใช่แล้วล่ะแล้วก็เป็นมาตั้งนานแล้วด้วยพวกเราขอโทษนะไม่เป็นไรที่จริงเมื่อกี้อาจจะพวกเราเสียใจด้วยนะมากกว่านะดีกว่าจะเป็นขอโทษน่าจะเป็นแบบเสียใจด้วยนะอยู่มานานละไม่เป็นไรยังไงซะฉันก็แบบไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์ดิจิมอนอยู่แล้วนั่นก็เพราะว่าตอนที่แบบว่าฉันเนี่ยแบบสูญเสียร่างกายไปตอนนั้นยังไม่มีดิจิมอนด้วยซ้ำและดิจิมอนยังไม่มีอยู่เลยบางทีหมอนี่อาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ที่ถูกช่วยด้วยวิธีนี้อ้าวชิโตเซะถูกช่วยเพราะว่าดิจิมอนตัวเองนะฮะมันเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะฮะที่แบบว่าจะมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับดิจิมอนเพราะมันเป็นภาระอย่างมากต่อร่างกายเอาเป็นว่าผมยอมรับชะตากรรมละเหมือนกับผู้ป่วยอื่นในเอเดนซินโดมเหมือนกันคือกูยอมละถึงกับยอมเลยยูโก้ชิโตเซที่กลับไปได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามีดิจิมอนที่แบบว่าเชื่อใจกันในระดับนึงแหละฮะดูเหมือนว่าพวกมันจะรู้ตัวแล้วสินะว่าพวกเธอแม่งปลอมมาตรงนี้ผมทำอะไรไม่ได้นะพวกคุณรีบหนีไปซะจะหนียังไงล่ะโดนล้อมแล้วเนี่ยหืมอย่าบอกนะว่าเพื่ออย่าเข้ามานะแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะช่วยตัวเองก่อนเถอะฉันน่ะไม่เป็นไรเวอร์มอนต์เอลิการีบชัดดาวน์เซิร์ฟเวอร์ของฉันเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรทำเลยโอเคเข้าใจแล้วนายน่ะรีบออกมาจากตรงนั้นเลยเอลิกะไม่เป็นไรแล้วอ
เฮ้ยๆฉันต้องรีบปิดประตูไหนดูซิต้องกดปุ่มไหนบ้างเนี่ยปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้ไอ้เหี้ยเกือบไปแล้วเยี่ยมเลยเอลิกาฉันทำได้แล้วเอลิกาเห็นไหมฉันเป็นดิจิมอนแฮกเกอร์ที่เจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะไม่จำเป็นต้องกังวลไปเอลิกะไม่เป็นไรเธอหนีออกมาได้มังนะเวอร์มอนต์บอกว่าเมื่อกี้ทำการชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์ความทรงจำของเอลิกะนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการบังคับล็อกเอาท์นะฮะคือล็อกเอาท์ไปเลยแล้วมันจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรหรอมันไม่ใช่การล็อกเอาท์แบบปกตินะเว้ยฉันเองก็ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละเพราะว่าข้อมูลจิตใจของเอลิกามันอยู่เชื่อมโยงกับเอเดนการทำแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นก้าวที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเหี้ยเสี่ยงอ่ะนั่นสินะเราจะมามัวใจเย็นอยู่ไม่ได้เราต้องกลับไปดูว่าเอลิกาปลอดภัยงั้นกลับกันดีกว่าบึด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 เอลิกาโอเคเปล่าเนี่ยเอลิกาพวกนายเป็นใครเนี่ยเฮ้อหมายความว่ายังไงเนี่ยเอลิกาเอลิกานั่นนั่นชื่อฉันเหรอแล้วเธอเป็นแมลงเหรอฉันไม่ใช่แมลงฉันเป็นดิจิมอนต่างหากตั้งสติสิเอลิกาฉันเวอร์มอนไงเธอเองก็เป็นเอลิกาไงเอลิกาน ี่อย่าบอกนะว่าเธอเสียความทรงจำน่ะฉันคิดว่าคุณกลับมาพรุ่งนี้จะดีกว่านะทางเราก็ต้องขอโทษด้วยเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการของเธอนี้เป็นยังไงตอนนี้โอ้โหขนาดคุณนางพยาบาลยังไม่รู้เลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นสาเหตุจากที่แบบว่าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกชัตดาวน์ลงการบำบัดของเอลิกานั้นเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแบบพิเศษดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องระวังเป็นอย่างมากมันอาจจะต้องใช้เวลานะแต่เราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยเธอเรื่องของสมองไงช่วงเวลาแบบนี้เราคงทำอะไรไม่ได้หรอกเวลาแบบนี้อยากให้เรียวจิอยู่จริงๆเลยมันเป็นบ้าไปแล้วไงอยู่นี่เหมือนกันเหรอครับเนี่ยซูเอโดะซูเอโดะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมนี่แหละเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีพื้นฐานในการบำบัดเธอนี่แหละอ้าวเองนี่เหรอเป็นคนบำบัดคุณนี่เหรอผู้พัฒนาการบำบัดเอลิกะใช่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการบำบัดจริงๆก็แค่นั้นเองเพราะว่ามันเกิดเหตุไม่แบบไม่คาดฝันเมื่อกี้ขึ้นน่ะพวกคุณหมอก็เลยเรียกผมมาดูงั้นแสดงว่าคุณรู้วิธีกู้คืนความทรงจำของเอลิกะนะสิ
บอร์ชัตตันชิตาเซเดลิงก์ก็คิเรจัตตามิไทนะโนดูเหมือนว่าไอ้ตัวลิงก์อ่ะตัวเชื่อมต่อมันจะพังลงหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ของความทรงจำมันถูกชัตดาวน์อ่ะถ้างั้นช่วยเล่าให้ผมฟังทุกอย่างได้ไหมครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นงั้นเหรอเนี่ยเธอสามารถแกะข้อมูลที่ผมให้ไปและสามารถมุ่งตรงไปยังมาเธอร์อีเตอร์ได้เลยงั้นเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยผมนี่ไม่เคยแบบอดประหลาดใจกับสิ่งที่แบบคนหนุ่มสาวคิดได้เลยจริงๆนะเนี่ยถึงแม้ว่าในอาการตอนนี้อาจจะทำให้ทุกอย่างมันดูยุ่งยากแต่ก็เป็นทางที่แบบว่าส่งผลในการจะเชื่อมต่อไปยังมาเธอร์อีเตอร์ได้แต่ก็นั่นแหละนะยังไงซะเอลิกาจังของเราเนี่ยก็ยังประมาทอีเตอร์เกินไปและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดพวกคุณแบบเปลี่ยนมุมมองของอีเตอร์ซะหน่อยนะอย่างง่ายๆเลยลองคิดภาพว่าตัวเองเป็นอีเตอร์ดูก่อนจะว่าไปแล้วพูดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแม้กระทั่งผมเนี่ยก็ยังอยากจะลองด้วยตัวเองเลยและมึงก็ลองในตอนท้ายไงครับเรื่องพวกนั้นช่างแม่งเหอะเอริกะจะได้ความทรงจำกลับมาไหมเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นไปได้อ่ะยังไงซะเธอก็มีอุปกรณ์สำรองความทรงจำอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วอ้าวมีแบ็กอัพก็ไม่บอกดังนั้นแล้วต่อให้ตัวเชื่อมเนี่ยมันพังลงก็ตามมันมีอุปกรณ์คอยรักษาความทรงจำก่อนนั้นทั้งหมดก่อนที่ถูกชัตดาวน์อยู่แล้วแหละเอาง่ายๆเลยคือถ้าหากเราทำการใช้ไอ้เซิร์ฟเวอร์สำรองนี้ได้นะฮะพอบูตขึ้นมาเนี่ยความทรงจำก็กลับมาอยู่ดีกู้ได้นะฮะง่ายๆแต่มันก็คงจะไม่ง่ายนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ภายในนั้นนะฮะจำเป็นต้องการทีมของโอ้โหวิศวกรที่แบบว่ามีทักษะระดับสูงมากเลยนะฮะทั้งนั้นเราก็ต้องรีบช่วยริวจิให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะสิทั้งนั้นแล้วก็มันมีอีกทางอยู่นะครับพวกคุณก็แค่แทรกซึมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์โดยตรงของเอเดนแล้วก็กดใช้งานแบ็กอัพเลยโดยตรงเลยเหรออ่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะมีแต่เจ้าของความทรงจำอย่างเอริกะเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้าไปในเมมโมรี่เซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่อ้าวคุณคือคุณเวอร์มอนต์ใช่ไหมพวกคุณแบ่งความทรงจำกับเอริกะใช้กันไม่ใช่เหรอและมากกว่านั้นก็คือความทรงจำของคุณไม่ได้รับผลจากการชัตดาวน์ของเซิร์ฟเวอร์นี่หว่าง ั้นแสดงว่าคุณน่าจะแบบว่าเชื่อมต่อกับแบ็กอัพอีกอันนึงของเอริกะก็ได้ถ้างั้นฉันก็คือแบ็กอัพของเอริกะงั้นเหรอใช่แล้วล่ะบางทีคุณอาจจะเข้าไปได้ในเซิร์ฟเวอร์ในฐานะของเอริกะเลยแหละผมก็ไม่ได้สามารถเห็นเป็นเรื่องอื่นได้เลยน่าจะได้แหละฮะงั้นแสดงว่าถ้าหากเราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็ทำการใช้งานแบ็กอัพเอริกะก็จะตื่นขึ้นมานะสิ
ถูกต้องครับแต่ก็นั่นแหละเซิร์ฟเวอร์มันใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าโหดร้ายมากป้องกันผู้บุกรุกไม่มีการยืนยันว่าพวกคุณจะได้กลับมาแบบครบ32ต่อให้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องลองเนาะนี่นายก็จะมาด้วยใช่ไหมเคซูเกะถ้างั้นก็เอาบันทึกของผมไปแล้วก็กรุณาอ่านก่อนที่จะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะให้ละขอบคุณมากโอ้คุณช่วยเอริกะไว้เยอะเลยแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆแล้วก็แค่ไอ้ที่ซูเอโดให้มามันเป็นแค่ทฤษฎีอะไรฮะแต่ก็น่าเสียดายมากที่แบบว่ายารักษาเธอได้เนี่ยมันไม่สามารถหาได้ในโลกเราเลยก็คือสรุปถ้าไม่ทรีทเมนต์อย่างนี้ไปเรื่อยๆยังไงก็สักวันสมองระเบิดตุ้มแม้ขนาดซูเอโดยังรักษาให้ไม่ได้เลยแต่ถ้าหากผมอยากจะแบบพูดความเห็นส่วนตัวนะผมไม่คิดว่าพวกคุณควรจะคืนความทรงจำให้กับเอริกะทำไมล่ะจะถือว่านี่เป็นโชคชะตาก็ได้มาเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันเพราะว่าโลกเราในตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปแบบสุดๆเลยแหละเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้น่ะไม่เป็นผลจากดิจิตอลเวิลด์นะฮะและก็มันก่อให้เกิดดิจิตอลชิปขนาดใหญ่ในโลกใบนี้นะฮะมันเลยทำให้ไอ้สิ่งที่แบบว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าไงดีล่ะไม่ใช่สิ่งสังเคราะห์นั้นสามารถเขียนขึ้นมาได้นะฮะนั่นดังนั้นแล้วต่อให้พวกคุณไม่ทำอะไรเลยก็ตามความโศกเศร้าก็จะหายไปทั้งหมดและผมก็จะทำการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาและหลังจากที่ผมทำเสร็จแล้วความโศกเศร้าก็จะหายไปทั้งหมดแต่ถ้าหากให้ผมพูดเจาะจงมากกว่านั้นก็คือคอนเซปต์หรือว่าแรงต่างๆเนี่ยจะไม่มีเลยไม่มีอยู่จริงเลยความโศกเศร้าที่ส่งผลต่อเอริกะมิชิมะมิชิมะเอริกะก็จะหายไปยิ่งพูดยิ่งงงนะเคซูเกะบอกมาฟังมึงพูดทีไรกูงงทุกทีเอาหน้าผมเองก็ไม่ได้คาดหวังให้พวกคุณเข้าใจหรอกเออกูไม่เข้าใจอยู่แล้วแหละเห็นไหมแม้กระทั่งตัวมันเองยังไม่เข้าใจเลยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าหากโลกเราถูกเขียนทับมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือถ้าหากแผนของผมนั้นสำเร็จแล้วก็ทุกๆอย่างที่พวกคุณทำก็จะหรือว่าสิ่งที่พวกคุณอยากจะทำต่อจากนี้มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไร้ความหมายและเวลานั้นก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับและในไหนแล้วโลกเรามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วน่ะมันมีประโยชน์อะไรที่แบบว่าจะคืนความทรงจำที่แสนเจ็บปวดให้กับเธอด้วยล่ะผมแนะนำว่าปล่อยให้เธอหลับไปเถอะให้เธอหลับอย่างสงบแล้วก็ลืมเรื่องโศกเศร้าไปให้หมดซะถ้างั้นแล้วก็พวกคุณยังอยากจะปลุกเธอขึ้นมาอีกเหรอครับเอาไงล่ะเคซูเกะเอริกะไม่ต้องการแบบนั้นหรอกข้อ2แล้วกันนะฮะฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันความทรงจำของเอริกะก็อยู่ในตัวฉันเหมือนกันฉันได้ยินเสียงของเธออยู่นะฉ
ันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ในสภาพนี้หรอกและฉันเองก็ต้องนำฮิวดี้กลับไปคืนให้เลียวจิให้ได้และต่อให้ทำไปศูนย์เปล่าแล้วก็ฉันก็ยังจะทำอยู่ดีเท่าที่ฉันจะทำได้นั่นคือสิ่งที่เอริกะจะต้องพูดแน่ๆงั้นเหรอครับและคุณล่ะมีเหตุผลเหมือนกันใช่เปล่าเหตุผลเดียวกันนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละนะมันคือความแข็งแกร่งของความคิดมนุษย์นั่นแหละและมันก็เป็นแรงผลักดันให้ผมมาตลอดนั่นแหละนะในเมื่อพวกคุณตัดสินใจกันแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันเอานี่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ได้มาละทีนี้ชะตากรรมของเธอคนนี้ก็อยู่ในมือพวกคุณแล้วเหรอนะทำไมถึงต้องวิ่งด้วยนะจะวิ่งไปทำไมในเมื่อมันเปล่าประโยชน์น่ะบางทีเนี่ยมันก็มีอะไรที่ผมไม่มีวันที่จะเข้าใจเลยจริงๆหรือบางทีมันอาจจะเป็นเพียงแค่ธรรมชาติของมนุษย์กันแน่นะถ้างั้นแล้วก็ผมเองก็ต้องไปบ้างเหมือนกันถึงเวลาทำให้ความฝันเป็นจริงแล้วซูเอโดะเนี่ยมันเป็นประเภทไม่ใช่ตัวร้ายนะฮะแต่เป็นตัวที่แบบมีผลต่อเนื้อเรื่องเยอะมากอ่ะเยอะสุดๆเลยมาไปช่วยเอริกะกันนะฮะตื่นขึ้นมาเอริกะ Memory Server นี่ไงนี่สินะเซิร์ฟเวอร์ความทรงจำของเอริกะตามบันทึกที่ซูเอโดะมอบให้เรามาเป็นแบบแมนนวลแบบคล้ายๆกับว่าวิธีการใช้งานวิธีเข้าอะไรอย่างนั้นนะฮะเราจำเป็นต้องเข้าผ่านทางเทอร์มินอลอันนี้แหละเป็นไลเวอร์มอนฉันก็รู้หรอกว่าเราพูดอะไรกับซูเอโดะไปแล้วแต่ฉันก็ยังคงกังวลอยู่ดีอะเราต้องกู้คืนความทรงจำให้กับเอริกะจริงๆงั้นเหรอนั่นก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยความทรงจำของเธอนั้นมันสับสนมากคือขนาดที่แบบเดาไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครกันแน่ตอนนี้เอากรรมสรุปเวอร์มอนต์เองอยากจะเป็นเอริกะได้ไงเนี่ยไม่เราต้องมั่นใจในตัวเองฮะเราตอบว่าจะมาแล้วก็ต้องตอบว่ามาต้องทำนั่นสินะฉันเชื่อมั่นในเสียงของเอริกะที่อยู่ภายในตัวฉันไปกันเถอะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงในเซิร์ฟเวอร์นี้แหละนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งสติให้ดีมีสติแต่ไม่มีสตังค์อ่ะป่ะอะไรวะเนี่ยนั่นใครน่ะใช่เป็นใครใช่เป็นใครกันแน่ไม่มีซับด้วยนี่มัน What the hell อะไรเนี่ยเอริกะโอเคไม่มีดิจิมอนสินะถ้างั้นก็ Acceleration Boost
เอริกาอะไรนะนายเคยเจอเอริกาในสภาพนี้ตอนอยู่ที่เอเดนแล้วก็โลกจริงกันเหรอการียังไงเข้ามาในห้องฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตมันเป็นความทรงจำนั่นคือความทรงจำของเอริกาจำไม่ได้หรอว่ามันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันเนี่ยเกิดขึ้นกับ K แล้วก็ U server K หรือว่า U อะไรฮะโดยการสัมผัสไอ้ข้อมูลที่ก่อรูปเป็นร่างเมื่อกี้นะฮะพอสัมผัสไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นความทรงจำของคนที่เป็นเจ้าของเลยไอ้เมื่อกี้ก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละแต่สำหรับของยูเนี่ยมันเป็นความทรงจำปลอมๆที่สร้างขึ้นมาโดยฝีมือของมาทาดอมอนนะนะฉันคิดว่านี่น่าจะเป็น AI เสมือนที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของวิศวกรของคามิชิโร่ก็อันนี้อ่านตามคู่มือที่ซูเอโดให้มานะก็หลังจากที่แบบว่าทำการสกัดข้อมูลออกมายังเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยเอริกะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมันได้แบบเรียลไทม์เลยเหมือนกับความทรงจำที่จากสมองทั่วไปเริ่มไม่เข้าใจเท่าไหร่ละเวอร์มอนนี่ไงโอเคในที่สุดก็พูดสรุปย่อๆให้ฟังสักทีหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือเพื่อเป็นการทำให้ความทรงจำนั้นทำงานได้ถูกต้องมันจะมีแบบคล้ายๆโครงสร้างในการทำงานของมันในสภาพจิตใจในเซิร์ฟเวอร์อยู่ในแมคคานิซึมซึ่ง AI อันนี้แหละเป็นทางออกสำหรับปัญหานั้นนั่นแหละมันเป็นคล้ายๆกับว่าตัวทำให้เอริกะคิดได้ไม่เพี้ยนนั่นแหละฮะตัวจัดการความทรงจำให้อ่ะค่อนข้างงงกับคำไอ้คำว่า seek time อยู่เหมือนกันแต่ช่างมันไม่เป็นไรขนาดเคซูเกะยังงงแล้วผมจะไม่งงได้ยังไงอ่ะนี่นายไม่เข้าใจที่ฉันพูดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเอาง่ายๆก็คือมันก็คล้ายๆกับจิตใจที่แบบว่ามันคอยแบบว่าดูแลความทรงจำให้กับเอริกะละมั้งประมาณนั้นแหละฮะแต่ฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนายถึงไปเจอมันที่โลกจริงได้บางทีมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับดิจิตอลชิฟต์ก็ได้ยังก็แล้วแต่เรามุ่งหน้าต่อไปดีกว่าการกู้คืนความทรงจำของเอริกะคือเป้าหมายหลักของเราเราต้องรีบหาแบ็กอัพเมมโมรีให้เจอเร็วที่สุดสรุปคือไอ้คนที่มันคอยบริหารจัดการความทรงจำให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะฮะก็คือ AI และนี่คืออะไรนานี้อะไรเนี่ยร้องไห้ทำไมโอ้โหการเข้ามาในความทรงจำของคนอื่นนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนี่แหละเราน่าจะสามารถเข้าไปที่แบ็กอัพเมมโมรีได้จากตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะลองดูเ
ได้แล้วนี่น่าจะสามารถช่วยกู้คืนไอ้จุดเชื่อมความทรงจำของเอริกะกับเซิร์ฟเวอร์ได้เห็นไหมล่ะกูนี่แหละแวนการ์ดเว้ยนี่มองอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรามองนู่นอยู่จะเย็นๆเวอร์มอนต์โหยังมีพื้นที่ที่ลึกเข้าไปมากกว่านั้นอีกเหรอเนี่ยและดูเหมือนว่านั่นจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าความทรงจำนั้นมุ่งหน้าไปด้วยนะลองดูหน่อยแล้วกันเฮ้ย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 อย่าเพิ่งจับนะกูบอกว่าอย่าเพิ่งจับไงในดิจิตอลเวิลด์เนี่ยมันมีคล้ายๆกับแบบเป็นแม่น้ำลำธารของข้อมูลแล้วก็อนุภาคต่างๆเลยแล้วก็จะมีเป็นแบบคล้ายๆชายหาดนะฮะที่แบบว่าเชื่อมต่อกันแล้วก็ทำการชะล้างพวกมันและก็บนท้องฟ้านี่ก็จะมีเฟรมอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยไอ้เฟรมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับคำว่ากรอบหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นเรื่องจริงเหรอบางทีเนี่ยอาจจะโกหกทุกเรื่องที่เล่ามาเลยก็ได้แล้วฉันจะโกหกไปทำไมล่ะทั้งหมดน่ะเรื่องจริงนะและฉันก็อาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งนานแล้วด้วยถ้างั้นแล้วก็ช่วยบอกรายละเอียดมาให้มากกว่านี้หน่อยสิบางทีฉันอาจจะเชื่อนายก็ได้โอเคและจะให้ฉันเริ่มจากตรงไหนถ้างั้นก็ฮะจบแล้วเหรอบางทีการดูอาจจะมีข้อจำกัดก็ได้ไปซะแล้วเฮ้ยอย่าเข้าไปลึกกว่านั้นนะก็คือไอ้ restrict data หรือว่าไอ้ข้อมูลที่แบบว่าถูกจำกัดไว้นะฮะมันเป็นขอบเขตที่แบบว่าเอริกะไม่อยากให้คนอื่นเห็นเลยนะฮะก็เลยแบบไม่ทำให้แบบให้มันจบแค่ตรงนั้นน่ะแล้วเคซูเกะไม่ยังอยากจะดูต่ออีกเนาะแสดงว่ามันต้องมี something ที่ไม่อยากให้เห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะอย่าไปดูนะนี่ขนาดฉันแบ่งปันความทรงจำด้วยกันนะเนี่ยเธอยังบอกให้ฉันไม่ต้องดูเลยเออแล้วกูเป็นใครกูจะมีสิทธิ์อะไรไปดูวะเคซูเกะทำไมงั้นเหรอเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงซะเอริกะก็เป็นผู้หญิงนะเออแล้วก็เป็นวัยรุ่นด้วยก็ยังมีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้แหละยังไงซะนายก็เข้าไปดูไม่ได้นะห้ามเลยทุกๆคนเขาก็มีความลับกันทั้งนั้นนั่นแหละงั้นเราไปดูกันดีกว่าข้อ3เฮ้ยฉันบอกว่าไม่ไงฉันจะปกป้องความลับของเอริกาเองถ้าหากนายแอบดูแม้จะแค่นิดเดียวแล้วก็ฉันจะโกรธมาก โอเคดีใจจังที่นายเข้าใจเนาะงั้นฉันว่าเรากลับไปหาเอริกาดีกว่าบางทีเธออาจจะตื่นแล้วก็ได้โอ้โหเมื่อกี้ฉันสัมผัสได้เลย
ม้จะแค่แวบเดียวแต่นั่นคือดาร์กไซด์ของเวอร์มอนต์แน่ๆตอนนี้ฉันคงจะต้องทำตัวดีๆซะหน่อยละแต่ฉันเองก็ประหลาดใจเหมือนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเธอถึงไม่อยากให้ใครรู้ในส่วนที่แบบว่าเราคุยกันเรื่องดิจิตอลเวิลด์เนาะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันถึงอยากดูไงบึดเอริกาจำฉันได้ยังเนี่ยเวอร์มอนต์ดีใจจังความทรงจำกลับมาแล้วสินะแล้วนายจำเอ้ยเธอจำเคซูเกะได้หรือเปล่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะแล้วชิโตเซะล่ะเออลืมไปเลยลืมหมอนั่นไปซะสนิทเลยเออเรารีบพาดิจิมอนตัวนั้นไปหาชิโตเซะดีกว่าแล้วชิโตเซะอยู่ไหนเนาะลองไปถามดูสิอะไรเธอเป็นเพื่อนกับเอริกะจังใช่ไหมจะว่างั้นก็ได้รู้หรือเปล่าว่าพี่ชายของเอริกะตอนนี้อยู่ไหนน่ะเพราะว่าเดียวจิน่ะเป็นครอบครัวคนเดียวของเธอนะไม่รู้ฉันต้องการที่จะติดต่อเขาให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ทำไมนั่นก็เพราะว่าอาการของเธอนั้นดูไม่ดีแล้วสิเฮ้งั้นก็ถ้าหากเจอเดียวจิแล้วบอกให้ฉันรู้นะเริ่มไม่ดีแล้วเราโดดมาถึงชัปเตอร์16แล้วอีกไม่นานก็จบแล้วเนี่ยแค่4ชัปเตอร์เนี่ยกลับมาแล้วโอ้มีใครบางคนคืนชีพขึ้นมาก่อนคนอื่นๆซะอีกชิโตเซโยชิโตเซขอต้อนรับกลับมานะเยี่ยมได้ผลด้วยแหละนี่อุตส่าห์พาฉันกลับมาเลยงั้นหรือเนี่ยเอาละเอริกาจังเธอสัญญาแล้วนะว่าเธอจะกลับไปที่เตียงหลังจากที่เห็นหน้าชิโตเซแล้วโอเคชิโตเซไว้เจอกันใหม่นะฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องให้นายมารับบทหนักใช่ไหมหนักมากบอกเลยเลียวจิจะต้องฆ่าฉันแน่ๆถ้าหากโมนี่รู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็แล้วเรียวจิอยู่ไหนอ่ะชิโตเซะแม่งไม่รู้เรื่องในเรื่องต่อจากตอนนั้นนะฮะนี่เกิดอะไรขึ้นกันเหรอบอกฉันมางูเรื่องใหญ่เลยแหละมันเป็นบ้าไปแล้วอ่ะเพื่อนอีรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องที่เยอะเกินกว่าแบบคนที่เพิ่งตื่นจะรับได้วะอย่างเช่นฉันได้รับอาการเอเดนซินโดมตอนบุกเข้าไปในอันเดอร์เซโลเลียวจิอยู่ๆก็ใช้ดิจิมอนปริศนาโจมตีแซกซอนและก็อยู่ๆดิจิมอนก็ปรากฏทั่วโตเกียวโดยฝีมือของคิชิเบะริเอะแล้วตอนนี้เลียวจิก็กลายเป็นบ้าไปแล้วงั้นสินะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือไอ้หมอนั่นน่ะทำร้ายเฟย์แล้วก็ทำลายฮิวดี้ของเราทิ้งเนี่ยนะรู้หรือเปล่าว่ามันฟังดูบ้าขนาดไหนเขาไม่ได้หลอกนะไม่ได้พูดเล่นด้วยเรื่องจริงเฮ้ย
เอลิกาดีใจมากนะที่เห็นหน้านายอ่ะเธอหลับปุ๋ยไปแล้วเวอร์มอนต์เหรอเวอร์มอนต์ที่เอลิกาไปเจอที่โคลูนงั้นเหรอดิจิมอนในโลกจริงแสดงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงงั้นสินะเนี่ยใช่แล้วล่ะชิโตเซทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงทั้งเรื่องของเรียวจิแล้วก็ดิจิมอนด้วยไม่เอานะนี่มันไม่ตลกนะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันน่าจะอยู่นี่เพื่อเธอเนาะเอริกะมั่นใจว่านายเท่านั้นแหละที่จะหยุดเรียวจิได้ชิโตเซเพราะฉะนั้นเราเลยทำการช่วยนายขึ้นมาไงพวกเราหยุดเรียวจิไม่ได้แต่เธอมั่นใจว่าถ้าเป็นนายแล้วก็เรียวจิจะต้องยอมฟังแน่ๆฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรอกนะขนาดตอนที่อยู่ที่อันเดอร์เซโร่หมอนั้นมันยังไม่ฟังฉันเลยนับภาษาอะไรกับตอนนี้อย่าคิดแง่ลบขนาดนั้นสิชิโตเซนะเป็นความหวังเดียวของเรานะนี่คือความหวังของเราที่ปลุกขึ้นมานะฮะในสภาพสิ้นหวังมากว้าวตื่นขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยเฟย์ครับเฟย์เฟย รู้หรือเปล่าว่าพวกคุณหมอเขาบอกว่านี่เป็นปาฏิหาริย์เลยนะไม่เคยมีใครเคยตื่นขึ้นมาจากอาการเอเดนซินโดรมมาก่อนงั้นสรุปง่ายๆก็คือชิโตเซะเนี่ยเป็นคนแรกนะฮะที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ติดอาการนี้ละถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ยูโกะคงจะดีใจแน่ๆแต่ว่านายตื่นขึ้นมาได้ยังไงทำได้ยังไงอ่ะต้องขอบคุณอันคิโรมอนนะฮะอ่ะเคซูเกะเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วแหละเรื่องที่เธอนั้นน่ะปกป้องเอริกะแล้วเรียวจินั้นทำอะไรไปบ้างขอโทษด้วยสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้นะเอาเถอะถือว่าพวกเราหายกันแล้วกันนะไม่นึกเลยว่าจะได้ยินเธอพูดแบบนั้นได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็ยังมีปัญหาที่ต้องจัดการอยู่นะนั่นก็คือไอ้เลียวจิหัวหน้าของเองนั่นแหละยังไงล่ะยังได้ยินอยู่ว่าต้องยังก่อเรื่องในโตเกียวอยู่นะเราต้องหยุดเขาให้ได้แฮกเกอร์ของแซกซอนก็ไม่สามารถหยุดหมอนั่นได้และตัวฉันเองก็ยังไม่ได้ฟื้นคืนจากอาการบาดเจ็บเต็มที่ดังนั้นนายต้องจัดการเขาด้วยตัวคนเดียวแล้วล่ะแต่ฉันน่ะถ้างั้นแล้วก็คนที่จัดการหมอนั่นก็คงจะเหลือแค่เคซูเกะคนเดียวแล้วล่ะนะเฮ้ยฉันก็มีฉันอยู่เดี๋ยวฉันจะพยายามสื่อไปถึงเลียวจีเองจนกว่าชิโตเซจะดีขึ้นขอโทษด้วยนะแต่เรื่องของเลียวจีเนี่ยฉันต้องฝากนายคนเดียวล่ะแล้วกูจะปลุกมึงขึ้นมาทำไมเนี่ยถ้าปลุกมาแล้วบอกฝากด้วยนะปลุกมาเพื่อแค่นี้นะไอ้หมอนั่นมันก่อเรื่องขนาดนั้นมาตลอดเวลาเลยกันเลยเนี่ยอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ชิโตเซไม่ได้พูดถึงเรียวจินะฮะแต่พูดถึงเราพูดบอกว่าเราเนี่ยต้องคอยแบบวิ่งทำนู่นทำนี่มาตลอดเวลากันเลยงั้นเหรอเนี่ยเคซูเกะเนี่ยเขาเป็นเด็กดีดังนั้นแล้วนายก็ต้องตั้งสติแล้วก็ทำให้ได้บ้างก็นั่นแหละนะทั้งฉันแล้วก็เรียวจิเลยทั้งคู่ทั้งนั้นแล้วก็นี่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะเอาแต่นอนละนอนไม่ได้ต้องบุก
ชปเตอร์16เริ่มต้นขึ้นแล้วชิโตเซโอเคหรือเปล่าน่าจะไปตามหาเรียวจิสินะฉันเข้าใจถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันยังจะขยับไม่ได้แต่ได้โปรดทำในสิ่งที่พวกเราทำไม่ได้นะตอนนี้คนที่ลุยได้มีแค่เราคนเดียวนะฮะอะไรหรออ๋อนายเจอ AI เสมือนของฉันในโลกจริงงั้นเหรอมันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ฉันทำการเชื่อมความทรงจำแล้วแหละฉันสามารถจำสถานที่ที่ไม่เคยไปได้ด้วยซ้ำนะแล้วฉันก็ฝันว่าเคยแบบว่ามองในแบบทิศทางที่แบบว่าฉันไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าความทรงจำของฉันนั้นมันไหลออกไปในไซเบอร์สเปซโหมันก็เลยมีอะไรต่างๆไหลเข้ามาด้วยเหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วน่ะบางทีไอ้สิ่งในเห็นน่ะจริงๆแล้วน่ะอาจจะเป็นฉันก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่โตเกียวสิตอนนี้น่ะก็คือเส้นกั้นระหว่างโลกเสมือนแล้วก็โลกจริงนั่นน่ะมันกลายเป็นอะไรที่แบบไม่ชัดเจนไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงมันก็คลุมเครือมากตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหถึงแม้ว่าร่างกายของฉันน่ะจะมีตัวตนอยู่ในโลกจริงแต่ความทรงจำของฉันน่ะมันถูกขับดันแบบดิจิตอลสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่ตอนนี้ความทรงจำกับทุกๆคนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมของข้อมูลความฝันที่แบบว่าข้อมูลมาแสดงให้ฉันเห็นเท่านั้นเองบางทีฉันอาจจะคิดว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันน่ะมันไม่ได้อยู่ในโลกจริงอีกต่อไปแล้วแต่จะว่าไปแล้วก็เหอะอะไรเนี่ยสำหรับฉันที่มันเป็นของจริงมาตั้งแต่แรกเอเดนหรือว่าโลกนี้ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มไม่ชัดเจนเลยสำหรับฉันเริ่มแบบไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเป็นความฝันของผีเสื้อเดี๋ยวก่อนนะงั้นเธอเป็นผีเสื้องั้นเหรอบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะสิไม่ฉันเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันอยู่ที่ไหนแต่แค่บางทีบางเวลาฉันเป็นกังวลน่ะนะโอเคน่าจะมีคนมาโพสต์เคสเพิ่มนะฮะดูซิว่ามีอะไรบ้าง5เควสแล้วตูยังแทบไม่ได้ทำเลยโหกี่เควสละ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เควสมาเดี๋ยวเรามาล่าอาณานิคมกันก่อนแล้วกันเอาเป็นระดับง่ายๆก่อนเฟย์ดัสอะไลออนเนี่ยชวนใครไปดีมันกูชวนใครไปไม่ได้เลยมั้งเนี่ยเฟดาเตะมาตาโยชิโนเกียอากุถ้าหากเอาจริงๆเวิร์กก็ต้องโนเกียแหละฮะแต่เราพาเบลเซมอนไปดีกว่า เรียกเบลเซมอนดีกว่าเฮ้ย นี่นายเรียกฉันไปช่วยกันแล้วเนี่ยบ้าจริงแต่ฉันก็สัญญาไปแล้วด้วยสิเฮ้ย มึงสัญญาแล้วมึงก็ต้องมาไงทีนี้ก็ครบทีมนะฮะเป็นอะไรเนี่ยเป็นขี้ What the hell แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเอาทีมที่คอมโบกันมาใช้ดีกว่าโรสมอนฝึกไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมขอเช็คแป๊บนึงยังฝึกอินไปได้ไม่ถึงไหนเลยนะฮะเพิ่งบวกมาแค่30เอง ABI ก็เต็ม200ไปแล้วก็คงจะต้องบวกอีกประมาณ150อ่ะแต่เหอะแค่นี้ก็เหลือแหละแล้วมากลับมาก่อนโรสมอนหยุดการซ้อมของเธอไว้ซะเอาอะไรออกดีเอาแมกนากับลูลูมอนออกไปแล้วกันโอเคเราจัดทีมนะฮะ
นี่แหละดีมทีมของเราแม้จะยังฝึกไม่สุดแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เหลือแหล่ละ Acceleration Boost ตามด้วย High Security จะติดสถานะอะไรวะถ้าหากเราไม่แก้เดี๋ยวผมขอลองทดสอบหน่อยนะเป็นเด็กนี่ว่าทีมขี้ติดพิษโอ้ยถ้าแค่นี้เราก็สบายสบายสบายเอาอะไรก่อนดีเอานูเมมอนแล้วกันตายไปซะขอโทษนะตัวโปรดของฉันแต่เองต้องตายตอนแรกนึกว่าความสามารถของเบลเซมอนมันจะติดไว้ที่แบบว่าทำให้ทั้งทีมตัวเองเสียเลือดแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีสรุปคือไม่ติดงั้นสินะโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ดีละเพราะว่าความสามารถของโรสมอนเนี่ยเอาไว้รับมือการติดพิษพอดีแพนิควิฟส์ไม่โดนจ้าโอ้ใช้ได้เหมือนกันนั่นน่ะเดี๋ยวปิดให้แล้วกันสรุปคือถ้าเราไม่แก้ก็แค่ติดพิษโอ้ยงั้นง่ายๆสบายๆจิบจิบชิวๆแถมไอ้ที่มานี่ก็เป็นพวกเด็กเปรตเด็กเปรตรถเท่านั้นเองใครจะไปกลัวต้องไปหาลีดเดอร์ของพวกมันเลยแล้วกันนะไอ้พวกอ้าวนั่นไงเจอละเจอเลยไม่กลัวนะฮะYes ปราบมันเลยเพราะเราชอบดิจิมอนที่สกปรกที่สุดเพราะเราคือ Dust Alliance กลุ่มฝุ่นกลุ่มดินแล้วพวกเราจะทำให้แกได้รู้ตัวว่าความโสมมมันน่ะมันสุดยอดแค่ไหนกูไม่ชอบความโสมมไอ้พวกเด็กเปรตมาปุ๊บติดพิษปั๊บเลยดาร์คปูปิวนี่ยังไง Texture Bow ไอ้นี่ตัวปัญหาเนี่ยนั่นแหละตัวปัญหาเด้เลยในเมื่อติดพิษก็ต้องรอไปก่อนแล้วฮะเฮ้ยถึกใช้ได้น่ะเฮ้ย thank you รอเลยวัดเดอะเฮลแรงกันน่ะโรสมอนแพ้ทางไงแต่ยังไงเราก็ไม่ยอมอยู่ดีแหละจุดจุบเรืองแสงลดหนักเหมือนกันนั่นเนี่ยบึกเขาให้ลดดีฟตัวอีกเมเจอร์ปุ๊บปาขี้เฮ้ยถ้าโดนแล้วหลับแล้วเนี่ยโอเคเดินไปตีเบลเซมอนพร้อมหรือยังโรสมอนน่าจะยืนไม่ไหวอ่ะผมว่ามันแพ้ทางอ่ะว่าแล้วเชนเวลาแบบนี้เธอน่าจะเป็นคนที่ช่วยรับมือได้ดีที่สุดเลยกูติดทุกอาการเลยสินะโอเคเติมของก่อนกลับมาแล้วแต่ว่ายังติดหลับอยู่ฮะแล้วทำไมพิษมันแรงขึ้นวะนั่นน่ะโปรเทคเวฟเอ้า
พิษแรงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าวะเนี่ยผมสงสัยนะมันแรงขึ้นมากเลยไม่ใช่ธรรมดาติดทั้งชาติดทั้งหลับโอลิมอนน่าจะขยับไม่ได้ไปสักพักใหญ่ๆนะฮะเอาเหอะมาขออีกสักทีแล้วกันอื้อขยับได้แล้วนั่นแหละสมแล้วที่เป็นโอลิวมอนแพทินัมจังไม่ยอมให้ทำอะไรไปมากกว่านั้นหรอกโปรเทคเว็บไม่มีประโยชน์หรอกนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสปีดมันไวมากอ่ะไวจริงๆเบลเซมอนตูทำอะไรไม่ได้เลยแต่เหอะไม่เป็นไรเราเข้าใจนายทุกคนมีช่วงแห่งความเจ็บปวดของตัวเองอยู่ดีอ่ะพิษแรงเว้ยมาต่อไปเป็นแกแต่แค่นี้ยังไม่สามารถทำให้ใช้ Protect Wave ได้นะฮะแต่เรื่องนั้นไม่เป็นไรเราไม่กังวลอยู่แล้วมันเหลือแค่ตัวเดียวละแพลทินัมนูเมมอนจะมาลดอะไรเยอะแยะมาโฮลี่ไลท์เขาแค่นั้นแหละโอเคไม่เป็นไร4,000ยังไม่จบอีไม่เลวปวนพอสมควรนะโอ้โหได้ Tactician USB มาด้วยสำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ยได้ของฟาร์มหาเวลแล้วนะฮะแต่สำหรับผมมีเกินพอละไม่จำเป็นต้องมีอีกก็ได้แค่นี้เหรอนะไม่เห็นจะท้าทายตรงไหนเลยตอนที่นายขอให้ฉันมาช่วยเนี่ยฉันก็นึกว่าจะได้สนุกซะหน่อยซะอีกแต่นี่มันกลับกลายเป็นว่าน่าผิดหวังจริงๆแต่ก็นั่นแหละนะฉันมั่นใจเลยว่าถ้าหากเป็นดิจิมอนของนายคงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับฉันแน่ๆแต่ก็นั่นแหละยังไงซะดิจิมอนของนายก็ยังไม่สามารถสู้ฉันได้อยู่ดีนี่มันโม้แบบเกทับเลยนี่หว่าเบลเซมอนแต่ก็นั่นแหละนะอีกไม่นานไวๆนี้ฉันก็คงจะเบื่อกับการต่อสู้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วรีบไปหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมาให้ฉันซะโอเคฉันจะทำเต็มที่แล้วกันอ้าวชอบเหรอเนี่ยทำเต็มที่งั้นเหรอนั่นเป็นคำพูดที่ผู้คนมักจะพูดเสมอว่ารู้ตัวว่าตัวเองยังเก่งไม่พอดีมากงั้นฉันจะคอยดูแล้วกันว่าทำเต็มที่ของนายจะเป็นแบบไหนเพราะว่ามันคงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่ต้องมาแบบมองดูนายต้องดิ้นรนงั้นนายเอานี่ไปแล้วกันแต่ถ้าหากไม่ต้องการแล้วก็คว้างทิ้งไปเลย power pie ฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะช่วยนายดังนั้นถ้าหากต้องการฉันอีกแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้ยืมกำลังแต่ก็นั่นแหละนะต่อให้รำคาญก็ตามฉันก็จะไปลาก่อน
เบลเซมอนแม่งโคตรซึนเดเละเลยนะฮะเหมือนจะเป็นคนใจไม่ดีแต่มันใจดีนะแม่งเป็นเจ็ดบาปด้วยไงวะมึงไม่ควรจะเป็นเจ็ดบาปเลยเบลเซมอนโอเครายงานก่อนแล้วกันสรุปคือตอนนี้มันแทบไม่เหลือคนที่เราจะพาไปได้แล้วด้วยซ้ำนะฮะจากที่เหลืออยู่เนี่ยทั้งนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมเองก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ